ผีตาโขนเป็นการละเล่นท้องถิ่นของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจัดขึ้นในประเพณีทางพระพุทธศาสนาเรียกกันว่างานบุญหลวงตามความเชื่อที่ว่าผีตาโขนคือตัวแทนของผีป่าที่ติดตามส่งเสด็จพระเวสสันดรหรือพระพุทธเจ้าในอดีตชาติเดินทางออกจากป่าด้วยความเลื่อมใสหลังจากที่ทรงบำเพ็ญบุญบารมีกลับสู่เมืองงานบุญนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมของทุกปีพอพูดถึงงานผีตาโขนนะครับหรือว่าหน้ากากผีตาโขนเนี่ยมันเป็นไฮไลท์หรือเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงของหน้ากากในเรื่องของสีสันในเรื่องของการแต่งกายต่างๆนะครับโดยเฉพาะท่าเต้นที่เป็นอัตลักษณ์นะครับที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นะครับก็จะเป็นหน้าผีตาโขนก็คือผีเมื่อก่อนทำกันไม่วิถีวิถันเท่าไหร่เอากระชังหรือกาบมะพร้าวตามต้นแห้งๆมาทำจบเป็นหูเป็นตาอย่างที่เห็นแต่ว่าไม่ค่อยมีลวดลายเท่าไหร่กาบมะพร้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหาได้ง่ายนะคะจะอยู่ในป่าหรือในชุมชนของเราแล้วหวดนี่ก็คือเป็นหวดนึ่งข้าวเหนียวของคนอีสานตัวจมูกเขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้นุ่นในความเชื่อของพี่นะจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ผมนะครับได้มีโอกาสพาผีตาโขนไปเชื่อมสัมพันธ์กับเมืองอันดงของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้กับอำเภอด่านซ้ายเนี่ยจะเซ็นมีเป็นข้อตกลงร่วมกันก็ประมาณ MOU นะครับว่าประมาณว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีหน้ากากไปครั้งแรกตั้งแต่2007แล้วนะครับ2007วันนี้2023ก็10กว่าปีละงานประเพณีบุญหลวงนะครับและผีตะโขนนะครับเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะว่าในด้านของเศรษฐกิจเชื่อไหมครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนับแสนคนที่แห่กันมาชมงานนี้นะครับทั้งกระจายในเรื่องของเศรษฐกิจที่พักในเรื่องของร้านอาหารต่างๆของฝากของที่ระลึกนะครับที่ทำให้เกิดความคึกคักขึ้นมาในจังหวัดเลยเราเคยได้ยินงานคาร์นิวัลของต่างชาตินะครับเช่นเดียวกันครับถ้าพูดถึงงานคาร์นิวัลของไทยคนต้องนึกถึงงานผีตะโขนที่ทุกคนใน1ครั้งใน1ชีวิตเนี่ยต้องมาชมงานนี้ให้ได้